สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่เพจ Wandering Bird อีกครั้งหนึ่งนะครับคือผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วในความรักเราต่างเป็นนักทฤษฎีของคุณกิตติพลสรคานนท์ซึ่งก็อยู่ในหน้าจอนี้ด้วยแล้วก็ชอบแต่ว่าด้วยสติปัญญาของผมอ่านแล้วก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างจะรีวิวไปก็กลัวพลาดก็เลยชวนคุณกิตติพลมาพูดมาเล่าถึงหนังสือเล่มนี้เองเลยดีกว่าผมถามอยากตอบหรือไม่อยากตอบก็ได้นะครับว่าทำไมเขียนเล่มนี้ครับคือจริงๆก่อนจะเป็นเล่มนี้นี่ผมก็เขียนบทความให้กับโมเมนตัมชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็พอจบชุดก่อนที่จะเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็หาทางไปอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้ชุดที่มันพูดเรื่องความโดดเดี่ยวเนี่ยเพราะว่าเราอธิบายมันแบบผ่านทั้งวรรณกรรมทั้งแนวคิดทางปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมคิดว่ามันควรจะจบไอ้งานชุดเนี้ยเพราะว่ามันควรจะเป็นเรื่องอะไรดีผมก็เลยคิดว่าเรื่องความรักนี่ก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกับว่าถ้าโดยอดีตผมไม่ค่อยอยากพูดถึงมันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากจะทําความเข้าใจหรอกเพราะว่าก็เป็นคนที่ไม่ได้อินกับเรื่องความรักไม่ได้ชอบนิยายรักไม่ได้ชอบหนังรักอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเคยโดยส่วนตัวก็จะรู้สึกว่าเป็นคนไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากนะแต่ว่าพอได้อ่านงานจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้พูดถึงความรักในเชิงที่มันเป็นเรื่องของอะไรที่มันหวานอะไรที่มันเลี่ยนที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ความรักที่มันสัมพันธ์กับสังคมสัมพันธ์กับการเมืองสัมพันธ์กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมก็เลยรู้สึกว่าเราก็น่าจะเขียนถึงเรื่องนี้ได้ด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะแต่ในอีกด้านนึงผมก็คิดว่าไอ้ความรักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่อะที่เขาเรียกว่าอะไรต้องเผชิญหรือต้องเจอหรือมีตกอยู่ในไอ้ความสัมพันธ์ตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปน่าจะสนใจด้วยนะครับแล้วก็การเขียนตรงนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากที่เราไม่ได้รู้เกี่ยวกับมันมากเท่าไหร่หรอกผมเองก็ไม่แตกต่างจากคนอื่นเพราะฉะนั้นจริงๆชื่อเรื่องเนี่ยในความรักเราตามนักทฤษฎีผมว่ามันก็สะท้อนไม่ใช่แค่เรื่องราวที่เราเข้าใจเกี่ยวกับความรักนะแต่ผมว่ามันก็สะท้อนตัวผมเองในฐานะของคนที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยผมก็เหมือนกับทำตัวเป็นผู้ที่พยายามหาทฤษฎีมาอธิบายนะครับครับครับมันก็เลยประกอบไปด้วยเรื่องราวที่เราเห็นหลายๆเรื่องข้างในนะครับแล้วก็ถามผมว่าผมเข้าใจมันทั้งหมดไหมผมก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจพร้อมๆกับผู้อ่านหลายเรื่องเลยทีเดียวกลับไปอ่านกลับไปค้นอะไรอีกหลายๆอย่างด้วยเลยนะด้วยความอยากรู้ของตัวเราอะไรเงี้ยครับครับอันนี้คือพูดแบบไม่โรแมนติกนะพูดแบบพยายามแบบให้มันเป็นอัตตาวิสัยเป็นวัตถุวิสัยมากๆอะไรเงี้ยครับครับงั้นผมอย่างที่บอกครับผมไม่กล้ารีวิวเองคุณจิพลช่วยเล่าถึงหนังสือเล่มนี้หน่อยว่าเอาแบบย่นย่อว่ามันกำลังพูดถึงอะไรบ้างเพราะมันมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองไปจนถึงเรื่องปรัชญาเรื่องจุดจบเรื่องความตายมีงานของมีเล่าถึงงานวรรณกรรมของคนนั้นคนนี้ของนักปรัชญาเยอะมากความรักกับการปฏิวัติความเด็ดเดี่ยวและความรักโอเคไม่พูดละคุณจิพลพูดต่อเลยครับคือถ้าในมุมมองของผมนะครับตอนที่ผมเริ่มต้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะที่พยายามวางโครงเรื่องไว้คร่าวๆนะครับว่าผมอยากจะพูดถึงอะไรบ้างแต่เมื่อเขียนไปอะครับไอ้โครงเรื่องคร่าวๆผมมันก็ไปเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านมากขึ้นผู้อ่านบางคนก็อาจจะหลังไมค์กลับมาว่าเขามีปัญหาเขามีความสนใจเรื่องนี้เราจะคล้ายๆกับว่าจะเหมือนกับตอบคำถามเขาได้ไหมคือการตอบคำถามผมก็เลยทำให้ผมกลับไปค้นอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็บางครั้งก็เป็นการเพิ่มขึ้นมาจากเรื่องโครงเรื่องเดิมที่เราวางไว้ยังมีอันนึงที่ผมแบบไม่ได้ตั้งใจจะเขียนหรอกครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นภาวะที่หลายคนเขาเผชิญก็คือการเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ผมรู้สึกว่าจุดจบของที่ปรึกษาหลายๆครั้งเนี่ยมันนำมาซึ่งความเรียกอะไรฮะ
ถ้ามันไม่เป็นความสัมพันธ์ที่มันแทนที่กลายเป็นคนรักอีกคนนึงหรือว่าพอปรึกษากันไปปรึกษากันมาก็เลยรักชอบกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดหรือความคาดหวังหรือไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังเพราะว่าไม่ว่าผู้ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ให้คำปรึกษาเนี่ยบางทีมันเกิดความรู้สึกที่มีใจให้กับให้การอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้มันเป็นภาวะที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงเท่าไหร่นะและจริงๆแล้วสำหรับผมก็คือจุดเริ่มต้นของวิชาที่เราเรียกว่าจิตวิเคราะห์ครับมันคือการตัดไอ้ภาวะที่ไม่ให้คนไข้หรือว่าคนที่รับการวิเคราะห์ครับหลงรักผู้ที่เป็นนักจิตวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราเล่าเราเปิดใจก็คล้ายๆกันกับการที่เราคุยกันแล้วเราให้คำปรึกษาเพื่อนเราไปเรื่อยๆเราก็จะไปแทนที่คนที่เพื่อนเรารักหรือไม่เพื่อนเราก็จะจับเราไปแทนที่คนที่เขารักซึ่งตรงไอ้ภาวะตรงนี้มันเกิดขึ้นโดยเรียกอะไรครับโดยไม่รู้ตัวแล้วผมก็คิดว่าไอ้ตรงนี้ก็น่าจะเอามาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีกรณีประวัติศาสตร์ยังไงเกิดขึ้นบ้างนะครับมันก็เลยนำมาซึ่งไอ้เรื่องที่อาจจะเป็นการตอบคำถามกว้างๆของหลายๆคนที่หลายๆคนสนใจว่าเอ๊ะเวลาเรารักใครสักคนหรือตกหลุมรักใครสักคนเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงหรือมันเริ่มต้นตรงไหนผมก็พยายามใส่หรือแทรกไอ้คำอธิบายพวกนี้ขึ้นมาอย่างเหมือนก็จะมีอยู่บทหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของกระบวนการที่เราเรียกว่า crystallization อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ถูกเขียนถูกคิดขึ้นตั้งแต่เมื่อร้อยกว่าปีก่อนตั้งแต่วิชาจิตวิทยามันยังไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างที่เราได้เห็นทุกวันนี้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าบางอย่างมันก็อาจจะเป็นแนวคิดที่เก่าหรือว่ามีระยะเวลาของเขาแต่บางอย่างที่มันเก่าหรือว่าดูมีระยะเวลาเหล่านั้นก็ยังสามารถอธิบายหรือตอบบางคำถามได้อย่างเช่นไอ้กระบวนการ crystallization ที่ผมบอกมันก็คือกระบวนการทำให้คนที่เรารักชอบครับไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามในสายตาของเราเขาจะเป็นเหมือนภาพอุดมคติผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาคนนึงก็อาจจะสวยสำหรับเราอะไรเงี้ยสวยมากๆสำหรับเราหรือแม้กระทั่งรอยแผลเป็นที่มือมันคือตำเนียแต่สำหรับเรามันคือเสน่ห์อะไรแบบเนี้ยเมื่อเวลาที่เรารักใครสักคนซึ่งพอเขียนเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็รวบรวมคำถามของเพื่อนมาแล้วก็พยายามหาคำตอบเพราะฉะนั้นตอนที่ผมเขียนไอ้เรื่องนี้เสร็จจริงๆผมกะว่าผมอาจจะจบที่งานชิ้นของสตองดาวที่พูดถึงไอ้กระบวนการ crystallization เนี่ยนะกระบวนการเกิดขึ้นของความรักอะครับแต่สุดท้ายมันเหมือนกับผมก็ไม่ได้จบแค่ตรงนี้เพราะว่ามันเหมือนกับมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับยังตกอยู่กับในวังวนอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกเอ๊ะก้าวไม่พ้นเดี๋ยวแป๊บๆก็จะกลับมาพูดเรื่องเดิมแป๊บๆก็จะกลับมารู้สึกทุกข์เหมือนเดิมคือเมมโมรีบน Facebook เนี่ยมันมีไว้เพื่อทำลายเขาทุกๆนึกออกไหมฮะทุกๆวันของปีที่เขาแบบผ่านพ้นไปเขากลับไปแล้วเห็นรูปแฟนหรือเห็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะสิ่งที่เขาเคยใช้เวลาร่วมกับคนรักเก่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รักกันแล้วมันก็จะเหมือนทำร้ายเขาแล้วมันเหมือนกับว่าไอเราก็จะพยายามหาทางแหละครับที่จะเขียนอะไรสักอย่างเพื่ออธิบายเขาว่าแต่ชีวิตมันก็ต้องไปต่อข้างหน้านะคุณจะวนอยู่อย่างเงี้ยถามจริงๆว่าคนที่คุณรักอ่ะแล้วคุณเขาอาจจะไม่ได้รักคุณแล้วแต่คุณคิดว่าคุณแบบมีความรักแล้วก็มีความหวังดีให้กับเขาเขามองย้อนกลับมาที่ตัวคุณเนี่ยเขาก็คงไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่หรอกที่คุณยังจมอยู่ตรงนี้แล้วชีวิตเขาก็ไปเรื่อยนะไปข้างหน้าแล้วอะไรเงี้ยเขาคงอยากเห็นคุณมีชีวิตที่ดีมากกว่าที่จะจมอยู่นี้เป้าหมายของงานชิ้นนี้ผมก็เลยเหมือนกับพยายามจะเขียนมันออกมาเพื่ออธิบายกับเพื่อนนั่นแหละแต่ปรากฏว่าสุดท้ายพอผมเขียนไปจริงๆผมก็กลับคิดว่าจริงๆมันไม่มีวิธี move on หรอกมันไม่มีวิธีที่เราจะไปต่อข้างหน้าหรอกมันมีแค่อย่างเดียวคือเราต้องเข้าใจว่าคนเราเมื่อความรักมันสิ้นสุดลงอ่ะมันไม่ได้แค่คนรักมันหายไปอ่ะแต่ว่าไอ้กระบวนการที่เวลาเรารักใครสักคนเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวเราก็หายไปด้วยอ่ะส่วนนึงเมื่อความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นความสัมพันธ์ของคน2คนมันไม่ได้เป็นแค่คน2คนอีกแล้วอ่ะมันเป็นคน2คนที่มันมีส่วนที่แลกเปลี่ยนกันและกันอะไรเงี้ย
คนอีกคนหนึ่งมันก็เหมือนกับเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่เขาไม่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่เราแบบเหมือนกับว่าก็เก็บของเอาไปแล้วก็ไปเลยมันมีบางอย่างในตัวเราบางอย่างที่เราก็ไม่ได้อยากให้มันหายไปแต่มันก็ไปกับเขาด้วยเพราะว่าชีวิตเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันเนี่ยตอนที่เราใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับหลายคนที่ใช้เวลาอยู่กับคนรักนานเนี่ยเวลาที่เขาจะ move on ไปข้างหน้าเพราะว่าความรักมันสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนกับที่เราจะบอกเพื่อนว่าเอ้ยไปมีแฟนใหม่หรือว่าไปมีความรักครั้งใหม่เถอะแล้วก็เดี๋ยวจะดีขึ้นบางครั้งมันก็ไม่ได้ผลนึกผมนึกถึงไอ้มิโทโลจีของกรีกอะที่มันสองร่างแยกจากกันแล้วมันต้องมารวมกันแล้วก็อันนั้นยังในทางที่ดีนะในไอเรื่องของซิมโพเซียมใช่ไหมฮะที่ไออริสโตฟานีสพูดถึงมนุษย์ที่มันถูกแยกชายหญิงที่มันถูกแยกจากกันแล้วว่ามารวมกันใช่ไหมครับอันนั้นมันยังดีตรงที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันถูกแยกไงแต่ไอของเราอะมันเป็นลักษณะที่มันไม่ได้ถูกแยกถูกรวมกันมาก่อนตั้งแต่แรกแต่มันค่อยๆแบบเหมือนกับเหมือนกับอยู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วปรับตัวไปพร้อมๆกันแต่พอเราต้องอยู่คนเดียวหรือว่าเราถูกตัดออกไปจากไอ้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเลยมันเหมือนกับเรียกอะไรมันก็เลยไม่ง่ายอ่ะที่บางคนจะคงชีวิตตรงนั้นไว้แต่ในขณะที่บางคนก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรนะเมื่อจบก็คือจบเขาก็ไปต่อได้แต่บางคนมันไม่เป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้มันก็เลยเขียนทั้งเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เราเป็นคำถามสำหรับตัวเราและบางครั้งเราเองก็เข้าใจเพื่อนเราหรือเข้าใจคนที่อยู่รอบตัวเราที่เขาก็เผชิญกับปัญหาเรื่องความรักอะไรแบบนี้ครับนี่อยากให้คุณกิติพลเล่าสักนิดนึงครับว่าแล้วความรักเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเรื่องสังคมเรื่องทุนนิยมเรื่องการเมืองยังไงเอาย่นย่อก็ได้ครับคือจริงๆที่ผมสนใจเรื่องนี้เพราะว่าผมคิดว่าปกติเราจะคิดว่าความรักของเรามันก็คือแค่ความรักของเราเนาะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีความเกี่ยวข้องกับใครแต่ผมกลับมีความรู้สึกว่าในโลกของทุนนิยมอะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ความคิดผมหรอกแต่ก็เป็นความคิดของนักปรัชญาฝรั่งเศสที่ชื่ออแลงบาดิยูอะเขามองว่าในโลกของทุนนิยมเนี่ยไอ้การที่ทำให้เรารักตัวเองมากกว่าคนอื่นรักตัวเองก่อนรักคนอื่นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่เขาเรียกอะไรมันเป็นประโยชน์สำหรับระบบทุนนิยมหรือว่าวิธีคิดที่ต้องการทำให้เราเป็นปัจเจกมากๆนะครับเพื่อที่จะอย่างที่บอกเพื่อที่จะทำให้เราไม่สามารถรวมตัวกันไม่สามารถเขาเรียกอะไรมีบางสิ่งบางอย่างร่วมกันกับคนอื่นได้และการที่เราเป็นแบบนี้มันควบคุมง่ายกว่าที่เราจะรู้จักแคร์คนอื่นหรือรักคนอื่นมากกว่าตัวเราเองซึ่งในความคิดในทำนองนี้มันเป็นความคิดที่เรียกว่าเรียกอะไรครับผมก็เพิ่งค้นพบด้วยเหมือนกันว่ามันมีนัยยะทางการเมืองเพราะเวลาที่เราไม่ได้คิดแบบนี้เนี่ยไอความรักของเรานี่ก็แทบจะเป็นการสำหรับผมนะมันก็แทบจะเป็นการปฏิวัติไอโลกของความรักทั้งหมดที่เราเคยเข้าใจมาเลยเพราะว่าความรักในแบบที่เราเคยเข้าใจก็คือว่าเอ้ยคนรักมันก็ต้องให้เราสบายใจการมีความรักกันก็ต้องแบบเรื่องนะก็ต้องมีแต่ความสุขสิจะมีความทุกข์มันจะเป็นเรื่องความรักได้ยังไงแล้วถ้ามีความทุกข์มากๆก็ไปเริ่มต้นใหม่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมรู้สึกว่าความรักความไม่เข้าใจความทุกข์ทรมานใจมันเป็นกระบวนการเดียวกันน่ะแล้วสิ่งที่ผมมองก็คือว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่รักใครสักคนเพื่อให้เราสบายใจหรอกเอาก็จริงแล้วเรารักใครสักคนเพราะเรารักเขาต่างหากคือรักเขาอ่ะไม่ใช่รักเพื่อให้เราสบายใจแล้วไอ้กระบวนการที่เรารักเขาอ่ะผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราก็แคร์คนอื่นมากกว่าตัวเรานะครับอันนี้คือมองแบบเค้าเรียกจุลภาคแต่ถ้าเรามองในโลกของในเรื่องของสังคมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มนุษย์ทุกวันนี้มันคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยู่คนเดียวได้เราแบบต้องพึ่งตัวเราต้องแบบเป็นตัวเราเองเราต้องแบบเหมือนกับรู้จักแต่ตัวเราเองอะไรเงี้ยคนอื่นเป็นยังไงเราไม่สนแต่ถามจริงๆว่าโลกที่เราอยู่ด้วยตัวเราเองได้เพียงลำพังเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่า
ผมคิดว่าไม่นะและไม่ง่ายด้วยที่เราจะอยู่เพราะเราต้องพึ่งพิงคนอื่นเราต้องพึ่งพิงคนอีกเป็นจำนวนมากแล้วผมคิดว่าแนวคิดแบบที่รักตัวเองก่อนเนี่ยมันเป็นอันตรายและนี่เป็นแค่พอยต์เดียวที่ผมพยายามชี้ให้เห็นว่าในทางสังคมมันมีปัญหาอันเนี้ยที่เกิดขึ้นแล้วในช่วงประมาณทศวรรษที่1980-90นักสังคมวิทยาก็พยายามอธิบายในอีกมุมหนึ่งนะคืออันนี้ก็คืออาจจะก่อนอะแรงบาดียูที่เขามองว่าเอที่ความรักมันเป็นแบบนี้ความรักมันไม่เรื่องนั้นมันเต็มไปด้วยปัญหาที่ยุติด้วยการหย่าร้างแต่งงานแล้วหย่าร้างแต่งงานแล้วหย่าร้างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนักสังคมวิทยาบางคนเขามองว่าเป็นเพราะมนุษย์มันถูกเขาเรียกอะไรนะถูกทำให้มีทางเลือกมากอะครับทุกคนจะรู้สึกว่าเออฉันมีทางเลือกนี่มันคนละแบบกับซาร์สนะครับมันคนละแบบกับปรัชญาที่บอกว่าเออมนุษย์มันต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่มันเต็มไปด้วยทางเลือกเต็มไปหมดเลยอะหรือว่าอย่างน้อยก็คือเกิดมาพร้อมกับความเชื่อว่าเราเลือกสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นได้เราไม่ต้องทนกับสิ่งนี้แล้วก็ลีฟมันไปแล้วก็ทิ้งมันไปแต่ในขณะที่กระบวนการของความรักมันไม่ใช่แค่พบรักกันแล้วก็ปิ๊งอ่ะแต่มันมีกระบวนการระหว่างนั้นเนี่ยที่คนสองคนมันต้องสตรัคเกิลแล้วก็อยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นแง่มุมที่ผมก็ไม่ได้เคยให้ความสำคัญหรือคิดกับมันมาก่อนด้วยเหมือนกันจนกระทั่งเขียนเล่มเนี้ยผมถึงได้เห็นด้านต่างๆที่มันเป็นมิติทางการเมืองมิติทางสังคมซึ่งไม่แปลกเลยครับที่มันบางพาร์ทมันจะเป็นพาร์ทที่ยากมากเช่นมันทำให้ผมกลับไปอ่านงานของเฮเกลใหม่ซึ่งถ้าไม่กลับไปอ่านใหม่ผมก็ไม่มีวันรู้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตของเขาก็มีความสนใจด้วยเหมือนกันที่พยายามจะเอาความรักมาเป็นตัวไขปริศนานะครับทางความคิดบางอย่างหรือมุมมองบางอย่างที่เกี่ยวกับสังคมหรือแม้กระทั่งโลกของการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามเอาความรักตรงนี้มาอธิบายว่าเอ๊ะความรักแบบคริสเตียนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสังคมได้เปล่านะความรักแบบคริสเตียนมันสามารถทำให้มนุษย์เรียกอะไรอะก้าวพ้นความขัดแย้งบางอย่างได้หรือเปล่านะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เขาเอาไอ้เรื่องนี้มาขบคิดหรือนักปรัชญาแบบเคียร์คีร์กอร์ดที่เป็นนักปรัชญารุ่นหลังจากเฮเกลอีกเขาพยายามเอาเรื่องของความรักมาอธิบายด้วยเหมือนกันซึ่งสำหรับผมก็มองว่าเออดูเหมือนทุกคนก็จะวนเวียนอยู่กับความรักคือนักปรัชญาที่หลายๆท่านที่ผมพูดถึงเนี่ยเราไม่ค่อยพูดถึงงานที่เกี่ยวกับความรักของเขาเท่าไหร่หรอกเราจะไปพูดถึงเรื่องของทฤษฎีอภิปรัชญาทฤษฎีปรัชญาประวัติศาสตร์หรือทฤษฎีต่างๆที่เป็นเรื่องของเรื่องนะเรื่องของจริยศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้พูดถึงหรอกแต่พอกลับเข้าไปดูทุกคนก็เคยจิบเอาเรื่องเนี้ยมาพูดแต่พอยต์ของผมที่ผมแบบกลับไปเขียนเรื่องงานพวกนี้เกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ที่เลือกมาเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็เป็นความอยากรู้ของตัวผมเองด้วยนะครับที่ผมคิดว่ามันแบบเป็นจุดที่เหมือนกับทำให้อะไปกระโดดไปตรงโน้นทีไปที่จิตวิเคราะห์ไปที่สังคมวิทยาไปที่ปรัชญาหรือไปที่เรียกว่าปรัชญาเชิงศาสนาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับครับโอเคผมจะถามคำถามอมตะครับหลังจากที่เขียนหนังสือเล่มนี้ค้นคว้าแล้วเนี่ยในฐานะนักทฤษฎีเนี่ยสำหรับตัวคุณกิตติพลเองเนี่ยความรักคืออะไรครับโอ้โหผมบอกได้เลยครับว่าผมเองก็ตอบสั้นๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างจากคนอื่นเลยผมคิดว่าแน่นอนอันนี้ก็ต้องตอบบนฐานที่ว่าเวลาเราพูดถึงความรักทุกคนก็เป็นนักทฤษฎีนะฮะแล้วคนที่จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ได้ดีอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาก็จะพยายามขบคิดกับมันเพราะคนที่มีชีวิตรักที่ค่อนข้างแบบเรื่องนะไม่ค่อยมีปัญหามากเนี่ย นะครับเขาก็อาจจะไม่มีเวลามานั่งคุ้นคิดเรื่องพวกนี้เขาก็จะดำเนินไปนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีเวลากลับมาตั้งคำถามแต่ในมุมมองของผมเนี่ยความรักสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือการรักผู้อื่นมากกว่ารักคนอีกคนนึงมากกว่า
นะครับแล้วก็เราไม่สามารถรักโดยไม่มีใครให้เรารักได้ความรักมันไม่ใช่แค่การรักอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นในอีกด้านหนึ่งคนที่มีความเชื่อเรื่องความรักเขาก็อาจจะเอาความรักของเขาไปผูกเข้ากับพระเจ้าไปผูกเข้ากับความจริงไปผูกเข้ากับอีกสิ่งต่างๆแต่สุดท้ายผมคิดว่าความรักมันไม่ได้อยู่ด้วยตัวมันเองอ่ะมันต้องรักสักอย่างนึงซึ่งไอ้ความรักตรงนี้เนี่ยสำหรับบางคนก็หมายถึงคนที่เขารักสำหรับบางคนก็อาจจะหมายถึงผมก็ไม่รู้อาจจะหมายถึงอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นความรักในมุมมองของผมมันต้องรักออกไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอคือถ้ารักตัวเองนี่ไม่สำหรับคุณกิตพลไม่ถือว่าเป็นความรักก็ถือว่าเป็นความรักได้แต่มันอาจจะไม่ได้จบแค่ที่เรารักตัวเราเองแล้วมันเราบอกว่าเออนี่มันเป็นความรักที่ดีที่สุดเพราะว่าสำหรับผมคิดว่าความรักมันคือสิ่งที่ทำให้เรากลับไปที่ความคิดเดิมที่ผมบอกอะว่าเราต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งอื่นๆเราต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์คนอื่นๆถ้าเรารักแค่ตัวเราเองแล้วมันจบแค่ตรงนั้นผมว่ามันเราคงสูญพันธุ์อะ เราคงไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยผมคิดว่าความรักมันเลยเป็นจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันครับซึ่งก็คือประมาณนี้ครับโอเคทีนี้ผมจะกระโดดออกจากหนังสือเล่มนี้หน่อยมาพูดมาถามถึงสิ่งที่ผมเห็นอยู่ในสังคมทุกวันนี้ก็คือว่าปัจจุบันเรามีเรียกอะไรดีกูรูความรักขึ้นมาจำนวนหนึ่งเลยนะเยอะมีเพจอะไรกันมากมายแล้วก็คือเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าเขาเป็นกูรูนะแต่ว่าคนข้างนอกบอกว่าเขาเป็นกูรูเรื่องความรักให้คำแนะนำได้ดีนั่นนู่นนี่ก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะเพราะมีเยอะนะครับมีบางคนทำเป็นเพจเลยว่าเราจะจีบผู้หญิงยังไงจะจีบผู้ชายยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้หลอกเราอะไรเงี้ยสำหรับคุณกิติพลเนี่ยมองปรากฏการณ์นี้ยังไงครับเพราะถ้าเราต่างเป็นได้แค่นักทฤษฎีในความของเรื่องความรักเนี่ยก็นั่นแหละเราจะเป็นแบบเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไอ้สิ่งที่เราบอกเป็นอื่นไปมันโอเคมันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยว่าจะถามงงหน่อยนะไม่งงเลยเพราะว่าจริงๆชื่อหนังสือนี่แหละเป็นคำตอบแล้วว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เขาเคลมว่าเนี่ยเป็นแนวทางปฏิบัติเคลมว่ามันได้ผลจริงๆเนี่ยครับสุดท้ายมันก็เป็นแค่ทฤษฎีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะบอกเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะแม้กระทั่งความรักเองเนี่ยถ้ามองผ่านวิธีอธิบายทางประวัติศาสตร์ความหมายมันก็เปลี่ยนอยู่แทบจะตลอดเวลาเมื่อมองผ่านมุมมองทางศาสนาความรักของแต่ละศาสนาก็ไม่ได้ถูกให้ค่าอย่างเท่ากันจริงๆในมุมมองของผมก็เลยมองว่าการจะการจะพยายามสร้างคำอธิบายหรือหาคำตอบให้กับความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้คนอื่นประทับใจหรือเรื่องวิธีการจีบผู้หญิงหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันก็สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่เขาทำได้นะแต่ในฐานะที่เราเป็นคนอ่านหรือในฐานะที่เราอาจจะอยากอ่านอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นแค่ก็ควรจะต้องรู้ไว้ว่ามันก็เป็นแค่ทฤษฎีอีกเหมือนกันอะไรเงี้ย mm-hmm. เพราะว่าในความสัมพันธ์ของคนแต่ละคนมันไม่มีใครบอกได้แต่ผมกับเห็นอย่างนี้นะว่ามันเป็นอย่างนี้ครับว่าแต่เวลาที่เรารักใครสักคนหรือว่าเวลาจู่ๆเรารักเขาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าทำไมนะและเมื่อความรักมันเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะไม่ทันได้รู้สึกตัวด้วยซ้ำว่าเออมันเริ่มต้นเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมกับมีความรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายที่คุณจะไปทำให้คนคนหนึ่งรักคุณด้วยกระบวนการทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผ่านมาเพราะถ้าทำได้อธิบายได้ผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แปลกหรือเป็นเรื่องที่ผิดไปจากความเชื่อของผมที่มองว่าความรักมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยแบบบังคับไม่ได้อ่ะไม่ว่าคุณจะจีบไม่ว่าคุณจะพยายามยังไง
ผมเข้าใจว่ามันถ้าเป็นโมเมนต์ที่มันเกิดความรักขึ้นมามันไม่ใช่สิ่งที่ที่เราปฏิบัติต่อคนคนนี้ทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่เราแสดงออกทั้งหมดหรอกมันไม่มีอะไรบอกได้เลยสมมติว่าถ้าทฤษฎีของคุณกิติพลเป็นจริงที่ว่าในความรักเราต่างเป็นนักทฤษฎีถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงนั่นแปลว่าเราพูดถึงความรักเราไม่สามารถที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับความรักนั้นได้ความรักจริงทำให้คนตาบอดพูดงั้นได้ไหมความรักทำให้คนตาบอดไหมเราไม่มีวันความรักก็อาจจะทำความรักก็อาจจะทำให้คนตาสว่างในบางเรื่องแต่ความรักก็อาจจะทำให้เราตาบอดเวลาที่เรามองข้อผิดพลาดมองข้อตำหนิของคนที่เรารักเราอาจจะทำเป็นมองไม่เห็นอะไรแบบนี้แต่ถ้าสำหรับบางเรื่องความรักมันอาจจะทำให้เราตาสว่างที่ว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้และโลกก็ต้องการความรักไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะไรแบบนี้ฮะผมคิดว่ามันมีทั้งมืดและสว่างแล้วมันคงไม่ได้ทำให้เราตาบอดไปกับทุกเรื่องแต่ไอการที่เราตาบอดเพราะมองไม่เห็นข้อด้อยผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ไปซะทั้งหมดหรอกบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรคนสักคนหนึ่งที่ไม่เคยมีใครมองว่าเขาหล่อหรือสวยแต่มีคนคนหนึ่งอ่ะที่มองเขาโดยที่ไม่เห็นข้อด้อยของตัวเขาเลยแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับคนที่อยู่ในภาวะของความรักตรงนั้นแล้วแต่นั่นมันแค่ครับแล้วยังไงนะไม่คุณจะบอกป่ะครับผมแค่คิดว่านั่นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของไอ้กระบวนการของความรักอยู่แล้วเรามีไบแอดแน่นอนเมื่อเรามีความรักโอเคพูดอะไรเงี้ยที่ผมจะถามต่อคือว่าผมพยายามมองผ่านความรู้พื้นของผมเกี่ยวกับเรื่องยานวิทยาซึ่งมันพยายามค้นหาว่าความรู้คืออะไรใช่ไหมครับเรารู้สิ่งนั้นได้อย่างไรถ้าความรักเราต่างเป็นได้แค่นักทฤษฎีนั่นแปลว่าในทางยานวิทยาเราไม่สามารถรู้อะไรเกี่ยวกับความรักที่จริงๆว่ารักจริงๆนั่นคืออะไรได้เลยถ้าเชื่อตามทฤษฎีของว่าเราเป็นได้แค่นักทฤษฎีนะอันนี้คุณกิตติพลคิดยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ยานวิทยาไปไม่ถึงมันผมพูดถูกไหมมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถค้นหาคำตอบได้ก็หาคำตอบได้แหละครับแต่ว่าได้ในทางที่ว่ามันก็เป็นแค่กรอบความคิดหนึ่งเป็นข้อเสนออันหนึ่งความจริงสูงสุดเราคงไม่รู้หรอกในเรื่องของความรักเพราะว่าขนาดคนอย่างเพลโตคนอย่างอริสโตเติลเองผมคิดว่าเขาก็ไม่ได้พูดไว้ตรงกันทั้งหมดแล้วผมเอาแบบคนที่พูดถึงเรื่องนี้ไว้เยอะมากอย่างที่ผมเขียนไว้ก็คือชาร์กลากองเนี่ยความคิดเขาก็เปลี่ยนตลอดเขาสอนเรื่องซิมโพเซียมที่เป็นบทสนทนาเรื่องของความรักของเพโตเขาชอบสอนนะครับในซิมินาเขาก็จะยกเรื่องนี้มาสอนเขาสอนเป็น10ปีอ่ะเขาก็เปลี่ยนความคิดระหว่างนั้นไปก็แทบจะเรียกว่าอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวกับสิ่งที่เขาเคยพูดไว้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันไม่เรียกอะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกหรอกถ้าเราจะมองว่าความรักของเรามันทำให้เราค้นพบความจริงแบบหนึ่งความจริงที่มันสำคัญกับชีวิตเราและความจริงนั้นบางครั้งมันอาจจะไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดหรือบางครั้งมันอาจจะไม่สามารถบอกเล่ากับใครคนอื่นให้เขาเห็นหรือยอมรับว่ามันเป็นความจริงเหมือนอย่างเราอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกเพราะฉะนั้นสำหรับผมก็มองว่ามันก็เป็นไปได้หมดอะเหมือนกับที่บางคนบอกว่าความรักมันก็ทำให้เราค้นพบสัจจะบางอย่างไปพร้อมๆกับความเป็นอมตะไปพร้อมๆกับสิ่งที่ทั้งที่มันก็มีชีวิตเราเนี่ยมีเงื่อนไขมีอายุขัยจำกัดแต่ความรักมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับไม่มีวันตายในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นซึ่งสำหรับผมก็มองว่ามันก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรานำเสนอได้แต่ผมคิดว่ามันก็สมควรถูกคิดถูกคบคิดกับมันนั่นแหละแล้วก็ไม่น่าจะมีอันไหนที่เป็นคำตอบที่เป็นจริงสูงสุดครับก็เท่านั้นเองครับคำถามท้ายๆแล้วครับคือในหนังสือเล่มนี้คือตอนอ่านก็ไม่ได้นึกถึงนะแต่พอมาคุยแล้วผมก็คือในนี้เป็น
แนวคิดความคิดของนักทฤษฎีนักคิดนักปรัชญาของตะวันตกทั้งหมดเลยแล้วผมก็เกิดสนใจว่าทำไมคุณกิตติพลไม่อย่างศาสนาพุทธเนี่ยก็มองความรักยังไงมองอีกแบบหรือเปล่าเป็นเรื่องแค่ความเมตตาหรืออะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ยก็คือมีความพยายามด้วยนะอันนี้จริงๆคือมีความพยายามที่จะอธิบายมันผ่านมุมมองแบบเค้าเรียกอะไรนะเหมือนกับว่าลองจับโยนไปที่มุมมองแบบพุทธแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเขียนไปได้สักอาจจะสักหน้าหรือ2หน้ามั้งในบทนึงที่ผมพยายามจะเปรียบเทียบเรื่องของถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นความรักแบบในเชิงคริสตศาสนามั้งครับ และผลที่เกิดขึ้นก็คือผมเกรงว่ามันจะมีเรื่องที่ไม่พึงประสงค์นั่นก็คือการไปแบบเหมือนกับไปดราม่าไปดราม่าเรื่องประเด็นทางศาสนาแล้วก็ผมคิดว่ามันคงไม่เพียงพอให้ผมจะต้องมานั่งอธิบายมันแต่โดยส่วนตัวถ้าถามผมตรงนี้ผมตอบได้ผมมีความรู้สึกว่าอย่างพุทธศาสนาเองคงไม่ได้มองความรักแบบคริสตศาสนาหรอกนะครับแล้วก็คริสตศาสนาเองก็ถูกกล่าวหาจริงๆมันมีพาร์ทนึงที่ผมเขียนไว้ด้วยแหละว่าคริสตศาสนาเองก็ถูกกล่าวหาโดยศาสนาอื่นว่าเป็นศาสนาที่หมกมุ่นเรื่องความรักมากเกินไปซึ่งจริงๆผมก็พยายามอธิบายในมุมอื่นนะแต่ว่าพอดีว่าที่ผมสนใจเรื่องนี้แล้วผมก็ยอมรับว่าแม้กระทั่งปรัชญาหรือวิทยาการด้านความคิดต่างๆเนี่ยมันก็ผุดออกมาจากศาสนาและส่วนใหญ่ก็เป็นคริสตศาสนาด้วยนะฮะเพราะว่ามันเหมือนตัวมันเป็นรากของตัวความรู้หลายๆอย่างแต่พุทธศาสนาหรือว่ามันก็ทั้งอาจจะเป็นลัทธิคงซื้อลัทธิอะไรพวกนี้ถามว่าผมสนใจไหมจริงๆผมก็สนใจนะเต๋าอะไรพวกนี้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีเคลื่อนนะมีพื้นภูเพียงพอที่จะนำมันเข้าไปใส่แล้วก็ผมเห็นแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราไม่พร้อมจะมีดราม่าผมว่าก็ยังไม่ควรจะต้องใช้พลังในการไปเขียนตรงนั้นซึ่งอันนี้มันก็เข้าทำนองภาษิตก็คือสิบเปี้ยใกล้มืออันนี้สิ่งเหล่านี้มันใกล้มือผมมากกว่าผมก็จะสามารถเขียนถึงมันได้ค่อนข้างเร็วกว่าแต่ในโลกตะวันออกผมว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันก็มีเรื่องราวที่เป็นระบบคิดอีกแบบนึงอ่ะซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็หลายคนที่เป็นนักปรัชญาตะวันตกเขาก็พยายามปรับเข้าไปสู่โลกตะวันออกในมุมมองของเขาพยายามอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆด้วยเหมือนกันซึ่งก็เป็นข้อสังเกตที่ดีนะครับผมคิดว่ามันก็จริงมันก็ดูมีความเป็นตะวันตกมากกว่าตะวันออกหรือมากกว่าภูมิภาคอื่นอะไรเงี้ยครับโอเคก็จบแล้วครับเพราะเดี๋ยวยาวไปคนไม่อยู่คนไม่ฟังประมาณ30นาทีก็ยังไงขอบคุณคุณกิตติพลที่มาสนทนากันเกี่ยวกับหนังสือเรื่องผู้ในความรักเราต่างเป็นนักทฤษฎีนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยที่ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรค่อยมาติดตามกันต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท